รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานจังหวัดต่างๆเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยในช่วงวันที่20ถึง24กุมภาพันธ์โดยเฝ้าระวังฝนตกหนัก3จังหวัดวันที่20กุมภาพันธ์ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีเฝ้าระวังคลื่นลมแรงในจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและปัตตานีนราธิวาสซึ่งมีการจัดเจ้าหน้าที่และมิสเตอร์เตือนภัยติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในส่วนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัด